พี่น้องคอนไวผลวัดแล้วโอ้คอนไวไปใส่เนาะไปใส่พอไปใส่โอ้ฟังเสียงมาฟังเสียงเจ้าของเวทนี่มาฟังเสียงกันเลยวันนี้เจ้าของเวทอีกเศร้าลายเงินสิบล้านแล้วนะมาปิดก้อนไว้ยี่ดีบครับค่าตัวเอกเศร้าเมื่อละหาร้อยหาสี่พี่น้องคนรวยอันหาร้อยหาสิบนี่ล้มลูกน้องพอนวลเนี่ยคาราวันพอโอ้ที่พักออกช่วยครึ่งหนึ่ง200ครับห้องคือว่าห้องค่าห้องหาร้อยเดี๋ยวออกช่วย200อีกเศร้าเดี๋ยวจ่าย300นี่ครับเจ้าของแบรนด์มาแล้วนะครับนี่เจ้าของแบรนด์มาแล้วจ้างต่อแล้วบังต่อคนหนึ่งหรือว่าทุกปีแล้วครับวัดนี่นะครับคือแบบช่างขาดเล่นบ่หรือแบบต้องเป็นละเอามือน้ำเฮาเอามือน้ำเฮาหรือว่าปืนระบุไว้ละครับอ๋อครับครับมือลอยอ๋อนะครับมาทุกปีนะครับอยู่ที่นี่นะครับตั้งแต่อยู่ญี่ปุ่นก็ได้มามีบอสไงเป็นมาเองนั่นน่ะบอสไงเอาแต่เกิดบอสเด็ดแต่พอแต่พอบ่ชินว่าคําว่าบอสมาซั่นเป็นพ่อใหญ่เด้อนี่เป็นพ่อใหญ่เปียฝากกันแล้วมาเบิ่งเสียงครับพี่น้องครับไปละบอสไปละบอสยางอื่นงามแล้วชินอดแต่พอข่อยแห้งจะเป็นคือกันครับชินอดพะยะลันแต่สําหรับนี้นะครับเป็นกองบนทีนี้ว่าจะเป็นไม่หลั่นกันแบบนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยพอๆก่อยยางมาบึงจังสั่นจังสี่จังสี่สั่นแต่ว่าพูดบุญบุญบุญดูพูดล่ะอันนี้คือพี่ชายพี่น้องครับพี่ชายพ่อเปียบ้านพ่อเปียว่าอันมาเบิ่งเครื่องเสียงพอเจ้าของแบรนด์บริษัทเพิ่นสิลาออกจากบริษัทเพิ่นจะมาเป็นคอนวายอยู่นี่ว่าซั่นพี่ผมจะเป็นคนแต่งตัวง่ายๆนะครับเป็นคนมักแต่งแบบนี้ครับบ่เคยใส่เสียแบรนด์นอกแบรนด์เนมบางสีบ่เคยมีครับเพราะว่าสิเป็นเสียรุ่นยี่ห้อแพงปานใดก็บ่เคยใส่สิ่งยึดหลักแรกก็คือนี่แหละครับเขาที่ใส่คำว่าเอกเศร้าตลอดเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองกางเกงขาสั้นแม้กระทั่งกางเกงก็ต้องมีโลโก้เอกเศร้าได้พี่น้องขนาดใดคิดเบิ่งเขารักในองค์กรมากนะครับพี่ชายผมเป็นคนที่รักในองค์กรมากเพราะฉะนั้นพี่น้องเพราะฉะนั้นหรือว่าคนไหนที่ทำงานในองค์กรนะครับถ้าเราไม่มีองค์กรที่ดีเราก็อยู่ไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาอยู่ในองค์กรส่วนใหญ่หรือองค์กรส่วนเล็กเราต้องมีความรักต่อองค์กรมีความซื่อสัตย์ต่อองค์กรแต่ถ้าคุณมาอยู่ในองค์กรส่วนใหญ่แล้วคุณยังคิดนอกเหนือจากองค์กรไม่ต้องมาอยู่ในองค์กรจะดีที่สุดนะครับอย่างเช่นมีใช่ผมเนี่ยคนนี้ยกตัวอย่างว่าลูกน้องทุกคนนี่มีหัวหน้าองค์กรที่ดีหัวหน้าองค์กรทำเป็นแบบอย่างหัวหน้าองค์กรเป็นแม่แบบเป็นแม่พิมพ์เพราะฉะนั้นลูกน้องคนไหนไฟดีไฟได้เขาก็จะต้องยึดหัวหน้าองค์กรเป็นต้นแบบของการใช้ชีวิตแต่ลูกน้องบางคนมันกระจิตปฏิสัมพันธ์มันมาตรงกันตั้งแต่โอ้แล้วแต่แล้วเพิ่นรวยเนาะเพิ่นมีเงินเนาะเพิ่นเฮ็ดจังได๋กันเด้อว่าแล้วคุณไม่คิดอยากจะมีเหรอแล้วคุณไม่คิดอยากจะรวยเหรอนี่ก็เป็นอีกแบบนึงนะครับในความคิดของแต่ละบุคคลนะฮะเขาถามว่าอะไรหรอกนะครับองค์กรก็ต้องมีหัวหน้าดีลูกน้องก็ดีถ้าหัวหน้าไม่ดีลูกน้องก็บ่ดีถึงสิเพราะฉะนั้นถือว่าองค์กรดีนะครับขออนุญาตฝากถามพ่อแน่ลืมลูกเต่าไว้ที่ปั๊มหรือยังครับก็ต้องห่วงกันด้วยเปียทางคณะกรรมการเราได้เดินไปบอกกับพ่อแม่พี่น้องแล้วนะครับบอกคุณกับพ่อแม่พี่น้องพ่อจะลืมหลานเอาเหรอวันนี้พ่อลืมไม่หรอกเข้าใจพ่อนะว่าทุกครั้งน้องจะทุกครั้งน้องจะไปรถส่วนตัวไปกับพ่อเอ๋ไปกับแม่รักแล้วก็ไปกับแม่แอมสงสัยวันนี้มันเป็นกรณีพิเศษน้องเลยไปกับพ่อแล้วพ่อทุกครั้งพ่อก็จะไปกับพี่เบสกับฟิล์มดารุณีพอดูมาพอดีนะครับเราสงสัยวันนี้หยองไปด้วยแกก็เลยลืมข่าวมั้งแล้วก็เฒ่าแล้วพี่น้องอย่าไปว่าพ่อข่อยเด้ออย่าไปว่าพ่อเฒ่าข่อยเด้อข่อยเฉียดดิพ่อถูกเสมอพ่อเฒ่าก็ถูกเสมอนะครับท่านที่จอดรถ
พ่อเฒ่าเขาถือเสมอครับคณะกรรมการเราจะทำงานนะครับทำงานขอให้ท่านประชาชนด้วยแต่ผมมามองว่าทุกคนจะมองว่าทำไมสีฉากวงเรามันดูดอบดูจืดดูนู่นนี่นั่นไปแต่ผมว่ามันแต่ถ้าเกิดว่ามองความหลักองค์กรของในเรื่องขององค์รวมนะผมว่าถ้าสีฉากมันโดดหรือว่าฉากมันสวยเกินไปเนี่ยพวกผมพวกที่ใส่ชุดลำออกมาอย่างศิลปินใส่ชุดลำออกมาคือตายนะครับเพราะว่าฉากมันสวยกว่านักแสดงฉากมันงามกว่านักแสดงเพราะฉะนั้นศิลปินที่แต่งชุดมาสวยๆก็ตายฉากเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นแล้วองค์รวมในแต่ละสิ่งละอย่างครับอันไหนที่มันดรอปเพื่อเจ๊บางสิ่งบางอย่างโดดเด่นเราก็ต้องดรอปลงไปนะฮะนี่ในเมืองในนี่ในความคิดของผมเนี่ยผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดจังไหนทุกคนว่าอุ้ยมันฉากมันต้องงามต้องอลังการต้องสีจืดจาดที่เด็ดถามว่ามันทำได้ไหมมันทำได้ครับเอาลองคิดว่าถ้าฉากระเบียบสวัสดีครับทุกวันมากันนะครับยกครัวมาถ้าฉากระเบียบติดเพชรติดพ้อยเพิ่มสีที่มันจูดจาดขึ้นมาแล้วบางทีผมพวกทีมศิลปินใส่ชุดเพชรสุดอย่างขึ้นนะฉากกระเหลี่ยมเพชรกระเหลี่ยมเหลี่ยมใส่กันไปวัดจนว่ามองไม่เป็นชิ้นเป็นอันเพราะฉะนั้นในสิ่งตรงไหนที่มันดรอปสามารถชูบางสิ่งบางอย่างแล้วเขาก็ต้องเลือกตรงนั้นดรอปลงไปเพราะฉะนั้นถ้าฉากสีถ้าฉากมันดรอปแต่สีเขาก็สาดไฟเข้าไปมันสามารถตุงปรุงแต่งได้นะครับผมเพราะฉะนั้นในมุมมองของคนมันก็เป็นมุมมองที่แตกต่างกันแต่ว่าในความคิดของผมว่าในมุมมองผมถ้ามานั่งดูดีๆลองวางไฟดีๆเนี่ยผมก็ว่ามันก็โอเคพอหลังจากที่ศิลปินใส่ชุดเพชรออกมาทุกคนอย่ามองเวลาฉากอยู่เฉยๆนะครับตอนไม่มีศิลปินบนเวทีน่ะมองฉากดูมันสีมันดรอปไปนะไม่มีการแสดงบนเวทีดูเหมือนฉากมันดรอปไปแต่พอนักแสดงขึ้นหมอลำขึ้นผมรู้สึกว่ามันศิลปินมันเด่นขึ้นโชว์มันเด่นขึ้นการแสดงมันเด่นขึ้นเด่นขึ้นกว่าฉากเพื่อที่เพราะว่าเราไม่ได้มาขายฉากก็คือส่วนหนึ่งที่มาขายแต่ว่าโชว์คือสิ่งสำคัญที่ต้องทำให้คนดูหลายๆคนใช่ไหมครับในความคิดของผมนะในความคิดของผมนะผมไม่รู้ว่าคนอื่นคิดแบบไหนนะฮะคนอื่นคิดแบบไหนผมไม่จะลงทุนหรอกครับแต่ถ้าเรามองในเรื่องขององค์รวมสากลโลกองค์รวมสาไม่ใช่สากลโลกเอาพูดในสอนสากลโลกความเป็นเอกลักษณ์ความเป็นวัฒนธรรมความเป็นร่วมสมัยนะผมคิดว่าระเบียบวัฒนศิลป์ถือว่าโอเคครับไม่ได้ดูความเป็นไทยจ๋าไม่ได้ดูความเป็นสากลจ๋าไม่ได้ดูความเป็นเหลี่ยมจ๋าความเป็นล้ำจ๋าอะไรประมาณนี้แต่เราอยู่ในขอบเขตวัฒนธรรมที่เป็นความเป็นอีสานโชว์อีสานร่วมสมัยอีสานหมอลำนี่แหละครับทำไมเขาโน้นว่าระเบียบวัฒนศิลป์คือวงหมอลำที่แท้จริงแต่ว่าหมอลำที่แท้จริงหมอลำที่จริงคืออะไรเราต้องดูองค์รวมในเรื่องของฉากของอะไรนะครับอันนี้คือในความคิดของผมนะแต่ว่าผมไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดยังไงนะครับผมจะคิดแบบนี้นะฮะรถยนต์ทุกชนิดราคานั้นย่อมยาวเป็นเองดำเนินการโดยเฮียหมานะครับและเจ๊พาโดยมีลูกสาวนะครับนี่คือความคิดของผมนะคอยต้อนรับขับสู้กับท่านที่ไปใช้บริการอะไหล่รถนึกถึงสีทวีมอเตอร์บางคนว่าทำไมไม่เอาแบบนั้นไม่เอาแบบนี้นะไอพี่น้องมึงอ่ะอย่างเช่นคำว่าบายสีเนี่ยบายสีพี่น้องอาจจะรู้ว่าคนอีสานระเบียบมาจากไหนมาจากเมืองขอนแก่นเมืองขอนแก่นเป็นเมืองที่ผูกเสี่ยวเป็นเมืองที่เชื้อผู้ชุดชูวัฒนธรรมการผูกเสี่ยวโดยการสู้ควนบายสีถ้าว่าของว่าไส้ผู้ใดก็รู้จักไหมคำว่าของไส้มึงสีไส้นี่ไส้เงินไส้ทองของเงินของทองสีไหมในน้ำมีปลาในนามีข้าวพอจะทำไรมาตั้งแต่พื้นดินจนซื้อจนถึงพื้นข้างบนนะครับเห็นบ่ในน้ำบ้านเฮาคนอีสานบ้านเฮาในน้ำมีอะไรนี่เห็นบ่ป่าด้วยนี่เพราะแม่นปลาคาบด้วยนี่พี่น้องนี่ปลาคอนี่เพราะจากขึ้นจากปลาไปก็จะมีข้าวครับเป็นทุ่งข้าวเพราะแม่นเหล่าขาวได้บอกว่าแม่นล่วงเข่าได้นี่เหล่าขาวนี่คือข้าวออกจากเข่าไปกระสู้เบื้องบนมีไส้ประดักอย่าง
ดักเงินดักทองดักปลาบ้านเฮาใส่ไปดักปลาเอาของไปใส่ปลาเนี่ยครับทุกวงก็ต้องมีเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองอะไรประมาณนี้ท่านสสวรวงศ์วรปัญญาสสลพบุรีเขต5นี่เอกลักษณ์เป็นของเจ้าของเองนะครับไม่เราจะไม่เอาอะไรที่ดูดเด่นกว่ากันนี่ก็อยู่ว่าเหมือน 100% อ่ะฉากมา 10% โชว์มา 10% เครื่องแสงมา 10% แสงสีมา 10% ดนตรีมา 10% แล้วก็อะไรอีกล่ะองค์รอมีอีก 10% นักร้องมีอีก 10% การแต่งกายอีก 10% มันก็ถึง 100% พอดีเพราะฉะนั้นหักแล้วก็ไปหักก็ว่าอาชาอาจจะไม่ถูกใจเอาหัก 9% เครื่องเสียงอาจจะเป็น 8.5 อะไรประมาณนี้อบต.สนธยาศรีบนยงอบต.ของพื้นที่นี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีแม่ๆพี่ๆทุกคนนะครับผมอัตลักษณ์ของวงหมอลำต้องแบบนี้ใช่ครับเกณฑ์ครับแมงครับระเบียบก็คือระเบียบครับผมสวัสดีครับร้านเงียบอยู่ร้านทองเงียบอยู่แต่ยิ่งถามว่าปีใหม่อาจจะมีเซอร์ไพรส์นะเห็นว่าทางผู้บริหารอาจจะเปลี่ยนฉากใหม่หรือเปล่านะยังไม่รู้นะครับจากเจ๊บุ้ยครับร้านทองเงียบอยู่ตลาดลำตะลายทอง 100% ครับร้านลำเจริญโลหะกิจร่วมทำบุญกับพระอาจารย์ด้วย 1,000 บาทนี่เป็นรายนามผู้ใหญ่ใจดีแมนครับเราต้องมองเราต้องมองมุมกว้างๆนะครับมองเพื่อการสาดไฟกังไฟเห็นไหมมือเนี่ยจัดสาดสีฟ้าใส่กับเป็นสีฟ้าเจ้าที่เอาสีไหนเรียกได้เลยอยากดูฉากสีเขียวอาจารย์เปิดสีเขียวนี่อยากดูฉากสีฟ้าเปิดสีฟ้าใส่อยากดูฉากสีแดงเปิดสีแดงใส่อยากดูฉากสีขาวกับเปิดสีขาวใส่มันอยู่ที่ไฟบีอยากดูฉากสีมืดกับปิดไฟกับมืดตับฉากฟังลุงมาแล้วเมาเพลินๆหนิแย่ได้เมาครับไม่ได้เมาแต่เมาดูโลดเห็นมองมันเลือกได้ทุกคนทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เรามันสร้างขึ้นเราทำไมจะทำไม่ได้ได้รับเกียรติจากท่านนายอำเภอไฟก็ไฟเสียบปลั๊กเข้าไปไม่ได้เล่นเองนะมันต้องใช้มนุษย์กดเหมือนเดิมเครื่องเสียงเราไม่ได้ออกมาเราไม่ได้ว่าเราตั้งให้คนอื่นมาตั้งให้นี่ก็มนุษย์นี่แหละตั้งให้เองแล้วเครื่องเสียงให้เป็นคนทำก็มนุษย์นี่แหละเป็นคนทำเราพูดถึงว่าผู้ใดเป็นคนติก็มนุษย์นี่แหละเป็นคนติถามว่าคนนี้ตีมาทำบอกระตีไปเสื้อแล้ววันนี้เราคิดว่าเป็นหรอกอย่างตีมักตีสวัสดีครับวันตีน่ะมักตีตีเสื้ออะไรให้เป็นบอตีหักตีเป็นตีได้แต่ทำไม่เป็นพี่ลีเพราะนั้นเราตีเราต้องทำเหมือนระเบียบเนี่ยตีมาเลยเดี๋ยวทำตอนนี้ปฐุมธานีฝนตกแล้วครับลูกพ่อโตครับที่นี่พ่อโตครับป้าแจ้งจ้างปางคุณพระจันทร์เต็มดวงวันรอยกระทงนะครับวันนี้ใครมีคู่จับบัตรคิวได้นะครับนนชัยนันยังว่างอยู่นะครับวันนี้ใครไม่มีคู่นะครับจับบัตรได้นะครับนนชัยนันยังว่างอยู่ลองอรุณสิงห์ชดอย่างเช่นถ้าจะมององค์รวมของวงอื่นนะครับถ้าสมมติว่าทำไมเวลาช่วงเปิดเพลงช่วงพักเบรกทำไมระเบียบไม่เปิดเพลงผับวาราตี้ไปแล้วก็คือถ้าเราทำมันก็จะเหมือนอีกวงอื่นเขาก็จะตีได้แบบเห็นบ่ระเบียบเปิดเพลงผับเพลงอย่างคือวงงานวงนี้ระเบียบจะเน้นเปิดเพลงอ่ะศิลปินอย่างเดียวครับเพื่อเพิ่มยอดวิวให้กับศิลปินขอบคุณที่แชร์ด้วยครับเด้อแม่เต้ไปหาลูกดวนอีหลีแม่อีหลีแล้วก็ยานนท์ก็มีกลุ่มแม่ๆที่รักนนท์ก็ขอบคุณนะครับที่กลุ่มแม่ๆที่คอยสนับสนุนแล้วก็พี่ๆทุกคนที่คอยสนับสนุนนะครับมันอาจจะไม่ใช่กลุ่มก้อนใหญ่ที่เป็นบ้านพลังหลังใหญ่แต่ก็มันเป็นบ้านเล็กๆที่อบอุ่นสามารถเกาะรั้วแดงได้อะไรประมาณนี้บ้านนนท์อาจจะชอบเกาะรั้วแดงนะครับบ้านนนท์เชนันนะครับยังรับสมัครอยู่นะครับบ้านนนท์ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายไม่ได้มีอะไรที่หวือหวามากมายนะครับมากมาย